ค่ะเรากลับมาพบการวัดการคิดอย่างวิจารณญาณอีกรอบนึงนะคะเราได้เห็นตัวอย่างของแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้เราจะมาดูในเรื่องของการประเมินเกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมดูบ้างนะคะซึ่งคนที่ได้มีการพัฒนานะคะแบบวัดชนิดนี้ขึ้นมาก็คือเด็กสเตอร์และคณะนะคะเป็นแบบประเมินพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะก็คือด้านที่1ก็คือในเรื่องของทักษะการตีความนะคะทักษะด้านการวิเคราะห์ทักษะด้านการประเมินข้อโต้แย้งทักษะการสรุปอ้างอิงทักษะการอธิบายและรวมไปถึงทักษะการควบคุมตัวเองนะคะซึ่งทั้ง6ด้านนี้ก็จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับความสามารถที่บ่งบอกถึงมีพฤติกรรมในที่สอดคล้องกับความสามารถในแต่ละเรื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแบบประเมินในแต่ละด้านนั้นเนี่ยเขาจะดูพฤติกรรมที่แสดงออกมาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะด้านแรกนะคะก็คือเรื่องของความสามารถในทักษะการตีความนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของคำนิยามเชิงปฏิบัติการของทักษะการตีความนะคะซึ่งจะเป็นการพูดถึงการทำความเข้าใจและการตีความได้อย่างถูกต้องในสิ่งต่างๆเช่นข้อมูลจากคำบอกเล่านะคะข้อมูลเชิงประจักษ์ทฤษฎีต่างๆข้อมูลที่เป็นภาพเป็นกราฟนะคะที่อธิบายความหมายหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ระบุเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องได้นะคะรวมไปถึงการสรุปรวบรวมอธิบายความหมายของเอกสารหรือการติดต่อสื่อสารแยกแยะข้อมูลที่ได้รับจริงจากเอกสารหรือหนังสือออกจากการตีความของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทักษะการตีความนะคะซึ่งเราจะดูความสามารถที่สอดคล้องกับรายละเอียดดังที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะส่วนในด้านที่2นะคะก็คือในเรื่องของทักษะการวิเคราะห์นะคะซึ่งในด้านนี้นะคะเราได้มีการกำหนดคำนิยามเชิงปฏิบัติการของทักษะการวิเคราะห์เอาไว้ดังนี้นะคะก็คือเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลนะคะโดยมีการเรียงลำดับนะคะความสำคัญของตัวแปรต่างๆได้นะคะเช่นกลุ่มของอาการแสดงนะคะหลักฐานความจริงที่ปรากฏเป็นต้นนะคะข้อมูลส่วนนี้ก็จะถูกนำมาเรียบเรียงนะคะโดยเรียงลำดับความสำคัญของตัวแปรนะคะแล้วก็ดึงเอาสิ่งที่นำมาใช้เนี่ยดูว่ามีข้อโต้แย้งอะไรที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะอาจจะพิจารณามาจากทฤษฎีหลักการเบื้องต้นต่างๆนะคะรวมไปถึงการระบุข้อดีข้อเสียของการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของข้อสรุปต่างๆเหล่านั้นสำรวจความคิดความโต้แย้งจากสถานการณ์นะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นข้อกำหนดของทักษะการวิเคราะห์นะคะดังนั้นเราก็จะเช็คดูว่าพฤติกรรมของผู้เรียนหรือผู้ที่เราประเมินนั้นมีไปตามนี้หรือไม่มากน้อยเพียงใดนะคะในด้านที่3นะคะที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กสเตอร์นะคะก็กล่าวไว้เกี่ยวกับทักษะการประเมินข้อโต้แย้งนะคะซึ่งในส่วนนี้เรามีการกำหนดคำนิยามเชิงปฏิบัติการของทักษะการประเมินข้อโต้แย้งเอาไว้ว่าเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้นะคะเรามีข้อมูลมาแล้วเราต้องสามารถบอกได้ว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะบุคคลที่สามารถแสดงพฤติกรรมให้เห็นถึงการได้มาหรือการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก็จะได้คะแนนในส่วนนี้ไปนะคะหรือการประเมินข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานรวมไปถึงมโนทัศน์ว่าเหมาะสมหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะคะการประเมินน้ำหนักความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่สนับสนุนการสรุปนะคะและประเมินความลำเอียงว่าข้อมูลนั้นมีอคติหรือมีการเสริมเพิ่มเติมข้อคิดเห็นอื่นๆเข้าไปหรือไม่นะคะซึ่งเกณฑ์ในการประเมินข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งเนี่ยก็จะต้องถูกกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่ถูกออกแบบเอาไว้นะคะในด้านที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะการสรุปอ้างอิงนะคะซึ่งในทักษะด้านนี้นะคะเราก็มีการกำหนดคำนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจในการประเมินให้ตรงกันนะคะว่าเวลาที่เราจะดูในความสามารถในเรื่องของทักษะการสรุปอ้างอิงเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะคะก็คือความสามารถในการคาดการณ์ถึงข้อสรุปที่เป็นทางเลือกอื่นๆนะคะโดยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานรวมไปถึงทฤษฎีกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะเป็นการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประกอบ
พื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนกฎหรือทฤษฎีนั้นๆรวมไปถึงการให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัยนะคะระบุข้อความที่มันขาดหายไปไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะให้ข้อความรู้นั้นเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ถูกต้องเพิ่มเติมขึ้นนะคะส่วนด้านที่5นะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในแบบประเมินในการประเมินครั้งนี้นะคะเรื่องของพฤติกรรมก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะการอธิบายนะคะซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงความสามารถที่จะอธิบายข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะรวมไปถึงกระบวนการของการตั้งสมมติฐานการให้เหตุผลสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีข้อมูลหรือมโนทัศน์ต่างๆเนี่ยประกอบเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ตรงกันนะคะเป็นข้อมูลที่อธิบายเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านสุดท้ายนะคะที่อยู่ในแบบประเมินพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กเตอร์และคณะนะคะก็คือเป็นแบบประเมินเกี่ยวกับทักษะการควบคุมตนเองนะคะซึ่งในทักษะตัวนี้นะคะเราก็มีการกำหนดขอบเขตความหมายเอาไว้ว่าเป็นความสามารถในการแสวงหาความจริงการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะหรือสิ่งที่ผู้อื่นเนี่ยได้แลกเปลี่ยนมานะคะสามารถที่จะคิดไตร่ตรองถึงความเข้าใจรวมไปถึงการอธิบายการตีความของตนเองในสถานการณ์นั้นๆ นะคะตรวจสอบโดยที่ไม่มีความลำเอียงนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันได้อย่างถูกต้องชัดเจนที่สุดนะคะดังนั้นถ้าคนที่สามารถประเมินนะคะมีพฤติกรรมตามแบบประเมินได้เนี่ยก็จะถือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีความสามารถทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นลำดับเบื้องต้นนะคะแล้วเราก็อาจจะสามารถใช้แบบทดสอบที่เป็นค่าคะแนนที่เป็นเชิงสถิติตัวเลขเนี่ยเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะอาศัยประกอบกันนะคะซึ่งบุคคลที่จะมีพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นเนี่ยคงไม่ได้เป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆจะต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็การประกอบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอย่างเช่นสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเองทั้งในโรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมนะคะก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือมีพฤติกรรมที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณครบแล้วนะคะทั้งแบบทดสอบรวมไปถึงการแบบประเมินพฤติกรรมพบกันกับหัวข้อต่อไปในเรื่องของการคิดวิจารณญาณได้เลยนะคะ